สวัสดีครับคุณปรัชญาครับครับสวัสดีครับคุณอรพงศ์ครับโอ้โหนี่เสียงเป็นคนรุ่นใหม่ใสจริงๆนะครับผมคนรุ่นใหม่อย่างคุณปรัชญามีแนวคิดในการทำติ้งแท้งหรือว่าที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่สามนี่เติร์ดเพลสนี่ยังไงบ้างครับเป็นมายังไงครับคุณปรัชญาครับอ๋อครับก็คือจริงๆเริ่มแรกเนี่ยพอดีผมมีได้เปิดร้านอาหารไว้แถวนั้นนะครับแล้วก็พอดีมีที่นึงเนี่ยเห็นว่างอยู่ตรงแถวนั้นนะครับก็เลยลองรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับก็คือเพื่อนที่เราเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยนะฮะก็คือว่าให้มีที่อยู่ตรงเนี้ยเราคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปว่าพอเราได้ที่ก่อนเนี่ยมีที่เห็นทำเลอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดยบวกกับพวกเราก็คือชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วสมัยเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยก็ชอบไปแฮงเอาท์อ่านหนังสือตามร้านกาแฟข้างนอกเหมือนกันมันไม่โดนใจเราใช่ไหมใช่เพราะว่าทีนี้ก็คือเราก็เจอว่ามันมีอยู่จุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากถ้าเราทำร้านกาแฟวันนึงเนี่ยเราอยากทำก็คือการเปิด24ชั่วโมงฮะเปิด24ชั่วโมงเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าแข่งกับแบรนด์นอกเลยนะฮะครับก็คือว่าพอดีสมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปสัก6-7 ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าร้านกาแฟเปิด24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีน้อยมากมีน้อยครับใช่เราก็เลยมองเห็นว่าบางทีเนี่ยเราอ่านหนังสือถึงประมาณสัก5 ทุ่มกว่าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเก็บของกลับบ้านละผมก็เลยใช่ผมก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นช่องว่างอยู่ซึ่งในตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ร้านอื่นเขาปิดกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราก็อยู่จุดตรงนั้นที่เป็นช่องว่างแต่ว่ามันในทางกลับกันเนี่ยไอการที่มันไม่มีร้านไหนเปิดก็แปลว่ามันไม่มีดีมานด์แต่ว่าเราเห็นตรงนั้นใช่ไหมคือผมมองว่าหนึ่งก็คือว่าซัพพลายอาจจะน้อยด้วยแล้วก็ดีมาเนี่ยเราก็คิดว่าหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอยู่นอกบ้านเยอะขึ้นทำกิจกรรมนอกบ้านเรื่องงานอาจจะตึกขึ้นอะไรเงี้ยครับครับเราก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยเราอยากทำเป็นสถานที่ที่หนึ่งเราก็มองร้านเราเนี่ยโพซิชันของร้านเราว่าเราเน้นการขายสถานที่ก็คือว่า มาสถานที่นั่งทำงานนอกบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับเรามองว่าตลาดที่คนเข้าร้านสัก4-5 ทุ่มเนี่ยมีเพราะตลาดถ้าเข้าร้าน4-5 ทุ่มเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยู่ถึง1-2 ตรงเงี้ยครับตรงนี้มันก็เป็นช่องกว้างหนึ่งเขาอยู่กันดึกขนาดนั้นเลยฮะดึกใช่ครับก็ค่อนข้างดึกนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะมีทำงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับนัดเพื่อนมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขาอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยหรือเปล่าฮะครับคือจริงๆส่วนใหญ่ก็อย่างคุณที่คุณวรพงศ์ว่าก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็พอเลิกงานก็มานั่งทำงานต่อหรือบางคนก็คือช่วงนี้มีเรียนปริญญาโทใช่ไหมครับเรียนปริญญาโทช่วงค่ำพอเรียนเสร็จเนี่ยก็เลิกสัก2 ทุ่มละก็ต้องหาที่ที่สามารถนั่งยาวได้นะครับก็เลยมองตรงเนี้ยก็คือมีดีมานด์ตรงนี้ครับแต่ว่าแน่นอนครับจุดที่เราตั้งอยู่นั่นคือใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนคอสมันสูงมากแล้วก็การที่เปิดร้านลักษณะแบบนี้และเปิดร้าน24ชั่วโมงนี่ถ้าไม่เจ๋งจริงนี่ทำยากนะครับคือเราช่วงแรกเนี่ยครับเราก็มองว่าจริงๆร้านกาแฟเนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างเยอะมากใครๆก็ทำว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่แล้วเป็นธุรกิจที่ barrier to entry ต่ำมากคือใครก็สามารถเปิดร้านกาแฟได้คนเข้าก็ซื้อแก้วเดียวอยู่กันทั้งวันทั้งคืนใช่ใช่ครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วจุดหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถแตกต่างแล้วมี traffic เข้ามาได้คือที่จอดรถเราไม่ถึงเราต้องมีสเปซให้เขาจอดรถเยอะใช่ก็คือว่าเรามีที่จอดรถได้50 คันนะครับคือแล้วเราไม่เก็บค่าบริการค่าที่จอดรถเอาจอดฟรีแล้วเดินไปไหนก็ได้นะก็คุณนี่ซื้อใจเลยนะครับเราไม่ได้มีข้อห้ามไว้ตรงนั้นว่าแต่โดยปกติอะครับก็ลูกค้าเขาส่วนใหญ่ก็คือทานอาหารหรือกินกาแฟนั่งเล่นในร้านนะครับไม่ได้จุดแรกคือเขามีที่ที่จะทำงานหรือว่าทำการมีการนัดพูดคุยประชุมหรือเรียนหนังสือกันหลังจาก4-5 ทุ่มก็มีสถานที่ละ2คือเขามีสถานที่ให้จอดรถด้วยสะดวกสบายครับเพราะว่าจริงๆจุดนั้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือข้อเสียก็คือรถไฟฟ้าไม่ผ่านใช่ก็อาจจะมีมันต้องมาต่อรถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดหลักๆ ก็คือมีที่จอดรถนะครับแล้วก็สามารถคือไม่ต้องปวดหัวสมมติว่าเราไปที่อื่นเงี้ยเราไปที่อื่นอาจจะต้องมีการจอดได้3 ชั่วโมงเก็บค่าที่จอดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คือพยายามแก้ไขปัญหาตรงนั้นเวลาผมเข้าไปจอดผมก็จะภาวะพะวงว่ามันหมดเวลาหรือยัง เดี๋ยวบางทีผมเคยโดนค่าที่จอดเป็น100เลยเหมือนกันมีนะโอ้ครับครับครับอันนี้เราก็แก้ปัญหาตรงจุดนั้นทีนี้การเปิดลักษณะแบบนี้แน่นอนมันคงไม่ใช่เปิดกันเล่นๆแล้วล่ะถูกไหมฮะครับมันต้องมีการลงทุนมันต้องมีการดูจุดคุ้มทุนมันต้องมีการดูว่าเราจะอยู่กันนานแค่ไหนแล้วก
ี่เดือนกี่ปีมันถึงจะมีรีเทิร์นกลับมามองยาวขนาดนั้นไหมฮะมองยาวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือเราเซ็นสัญญาเช่าที่เนี่ยก็คืออยู่ช่วงแรกเนี่ยอยู่ภายใน9ปีโอ้นานเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำเป็นกรีนฟิลด์เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมีอาคารเก่าอยู่เราต้องทุบทิ้งหมดเลยครับแล้วก็เกลี่ยเป็นพื้นที่เปล่าแล้วก็สร้างเป็นอาคารขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะค่อนข้างลงทุนหนักในช่วงแรกครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลงทุนประมาณนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมานั่งดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถสร้างทราฟฟิกของลูกค้าได้ไอ้สักประมาณกี่คนถึงจะคุ้มนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อบินเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็คือเริ่มจากไอเดียของการเซอร์เวย์แถวนั้นก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราขับรถจากสมมติมหาวิทยาลัยจุฬามาเส้นทางของร้านคุณปัชญานี่ยังไงถ้าเดินทางจากไหนจากจุฬาครับก็ถ้าจากจุฬาสามย่านมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะผ่านถนนสาทรเข้าถนนนราธิวาสแล้วก็เลี้ยวเข้ามาซอยถนนนางนิติอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวิ่งจุฬาไปผ่านสาทรใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปถึงจุดตัดนราธิวาสราชนครินทร์ใช่แล้วก็ยังไงฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ตรงมาเนี่ยก็จะมีซอย17ก็สามารถทะลุซอยนางนิติได้ก็ถึงร้านเลยอ๋อครับครับก็เราก็มองจากหลายทราฟฟิกนะครับว่าวิ่งมาจากสาทรสีลมพนักงานที่อยู่สีลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับรถมาเนี่ยมันอยู่ในรัศมีที่สามารถเข้าถึงได้หรือเปล่านะครับก็มองว่าตรงนั้นมีทราฟฟิกตรงข้ามก็มีมหาวิทยาลัยอยู่นะครับมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพตรงนั้นก็อยู่ตรงข้ามร้านเรานะครับก็แถวนั้นก็จะมีคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับคอนโดก็บางท่านก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับอยู่คอนโดแล้วก็บ่ายๆก็มานั่งทำงานร้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูว่ามันลองดูแล้วว่ามันพอเป็นไปได้สำหรับจำนวนทราฟฟิกนะครับเท่าที่ผมดูการจัดโซนนิ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟถูกไหมฮะใช่เราแบ่งโซนยังไงครับคุณปัชญาคือจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าโพสิชันเราเนี่ยที่เราใช้ว่า think tank third place เนี่ยเราก็คือเน้นคอนเซปต์ของการเป็นพื้นที่ที่สามนะครับเป็นพื้นที่ที่สามระหว่างบ้านกับที่ออฟฟิศหรือระหว่างที่ทำที่โรงเรียนเนี่ยที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มานั่งที่เนี่ยเราก็แบ่งโซนนิ่งในหลายมุมนะครับเริ่มจากมุมอาจจะนั่งแบบบีนแบ็กเลยนะครับเราก็เรียกมุมนั้นว่าเป็นเหมือน out of the box เพราะมันจะเป็นกล่องอยู่พอดีตรงนั้นนะครับก็คือเหมือนนั่งบีนแบ็กแล้วก็คุยกับเพื่อนเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเรียบๆนั่งกับพื้นโอ้โหนั่งกันจนหลับเลยก็ได้ถ้าบินแบงค์นี่นั่งแล้วมันสบายมากเลยใช่ครับก็คือนั่งให้มีไอเดียเผื่อใครมาคิดงานเพราะจริงๆมีผู้กำกับภาพยนตร์ก็มาร้านเรามีนักศิลปินนักถ่ายรูปนักวาดรูปบางทีเขาจะชอบมุมนั้นว่ามันก็นั่งแบบสบายๆดีครับแล้วก็จะมีมุมนั่งเป็นโซฟาละก็คือซื้อกาแฟมานั่งคุยกับเพื่อนนะครับแต่มุมนึงที่ส่วนตัวผมหรือกับเพื่อนๆที่ทำด้วยกันนะครับคือตรงนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเนี่ยมีหุ้นส่วน4คนก็ชอบแนวว่าเฮ้ยเราอยากไปร้านกาแฟที่มีที่อ่านหนังสือแบบเงียบๆเลยนะครับผมก็จะมีโซนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเหมือน hard reading เลยนะ hard reading เลยนะใช่คือต้องจริงจังซีเรียสคือห้ามคุยกันในนั้นเหมือนเข้าห้องสมุดเลยสิใช่ใช่ใช่ครับก็จะมีโซนนั้นนะครับเป็นโซนที่คล้ายๆเป็นห้องสมุดเลยล่ะนะครับก็ใหญ่เน้นพื้นที่ตรงนั้นจะใหญ่ที่สุดนะครับก็จะสามารถรับคนได้50คนนะครับตรงนั้นเนี่ยเข้าไปนั่งอ่านมีทุกโต๊ะจะมีปลั๊กพร้อมนะครับสำหรับแล็ปท็อปแล้วก็เป็นโต๊ะที่คิดว่านั่งอ่านหนังสือสบายนะเป็นโต๊ะแบบไม่คิดค่าไฟเลยเหรอก็ไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดใช่อินเทอร์เน็ตก็เราก็ให้บริการฟรีโอ้โหจะมีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นฮาร์ดรีดดิ้งแล้วมีโซนอื่นไหมฮะมีห้องประชุมครับห้องประชุมก็คือสมมุติว่าเรานัดมาเลยทั้งทีมมาคุยงานกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีห้องประชุมให้เช่านะครับมีโปรเจคเตอร์ให้นะครับก็สามารถใช้บริการได้ห้องประชุมนี้ได้สักประมาณกี่คนนะห้องประชุมเราจริงๆเรามีอยู่2ห้องนะครับห้องเล็กเนี่ยได้ประมาณสัก10-15คนครับนะครับส่วนห้องใหญ่เนี่ย30คนขึ้นไปโอ้ค่อนข้างใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่ครับครับก็จะมีพื้นที่ข้างนอกนะครับเอาท์ดอร์นะครับก็เผื่อนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายสัดส่วนพอสมควรดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่กันค่อนข้างครบทีเดียวนะครับครับครับเราต้องทำการศึกษาว่าเขาต้องการอะไรและเขาขาดอะไรในปัจจุบันถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับก็คือเราก็มานั่งลิสต์กันเลยว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี้ยถ้าเราทำเป็นพื้นที่ที่สามเนี่ยเราสามารถรองรับอะไรได้บ้างนะครับคือจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยมันมาจากว่าผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยคือเราค่อนข้างขาดพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเงี้ยใน CBD ของกรุงเทพอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือห้างสรรพสินค้านะเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ครับครับทีนี้การที่จะเอางานไปทำในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงไปทำในห้างอาจจะมีเสียงรบกวนมีประกาศมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องที่จอดรถครับผมก็มองว่าเอ๊ะแต่พอเวลาเราไปเดินห้างตามร้านกาแฟเราจะเห็นคนไปนั่งอ่านหนังสือนะครับใช่เพราะว่าเอ๊ะแสดงว่าตรงนี้มันมีดีมานด์อยู่นะมันมีคนที่ไปนั่งอ่านหนังสือในนั้นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคนส่วนใหญ่ชอบไปเริ่มออกไปนอกบ้านขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆละครับนะครับแล้วก็สิ่งที่กำลังลงทุนไปทั้งหมดที่พูดเนี่ยผมกำลังคิดถึงตัวอินคัมแล้วคุณประชาครับครับกาแฟแก้วเดียวนั่งได้ทั้งวันนั่งได้ทุกโซนหรือเปล่านั่งในทุกโซนครับในทุกโซนในแง่บิสเนสนี่มองกันยังไงฮะโมเดลธุรกิจนี้คือในแง่บิสเนสนี่มองยังไงใช่ไหมครับคือเราอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าเรามองว่า1ร้านเราเนี่ยทราฟฟิกวันนึงควรจะเท่าไหร่นะครับตอนแรกเราก็มองอยู่ประมาณสัก150ขึ้นไปนะครับ150คนขึ้นไปนี่คือว่าความจุของในทุกโซนใช่ไหมฮะเรามองว่าร้านถ้าไม่มีการโรเตทเนี่ย turnover ของโต๊ะเลยเนี่ยแล้ว capacity เราอาจจะ150ถึง200ท่านนะครับแล้วมองว่าเอ๊ะท่าน150บินต่อวันเนี่ยเราอยู่ได้ไหมหรือเราอยู่ได้ที่แล้วบินเนี่ยมันเฉลี่ยมูลค่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราก็คือออกมาเป็นรายได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแกะออกมาว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายพนักงานค่าเช่าทุกอย่างเนี่ยลองทำเป็นโมเดลรันในคอมพิวเตอร์ดูใน Excel ดูว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแบ่งเป็นซีนาริโอ1ถ้าคนไม่เข้าคนเข้าน้อยคนเข้าปานกลางคนเข้าเยอะเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วเราก็รันออกมาว่าไอ้โมเดลเราเนี่ยสามารถคืนทุนได้ภายในกี่ปีนะครับก็คือเรามองอย่างนั้นเราบอกว่าเราต้องเรียกว่าใช้วิธีคิดที่อาจจะเป็น worst case ที่สุดเลยด้วยใช่มั้ยฮะใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราเปิดมากำลังจะเข้าสู่ปีที่2นะครับก็ประมาณปีกว่าแล้วนะครับเราก็มองว่าอย่างช่วงแรกเนี่ยร้านเราก็ค่อนข้างใช้เวลาทำความรู้จักอยู่เพราะว่ามันอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างอาจจะไกลรถไฟฟ้าอย่างที่เรียนนะครับก็เราก็จะมีการทำแอคทิวิตี้ในการโปรโมทต่างๆอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของการทำให้คนรู้จักแล้วใช่ไหมฮะใช่เป็นเรื่องของการตลาดในช่วงแรกแล้วทำยังไงบ้างครับคุณปัญญาครับจริงๆช่วงแรกนี่ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยคือเนื่องจากว่าถ้าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยจริงๆเราทำธุรกิจกันอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มองว่าไอ้ธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยธุรกิจตรงเนี้ยที่เราทำเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเราทำเพื่อสังคมด้วยนะครับแล้วจริงๆอีกครึ่งนึงเนี่ยเราลองดูว่าไอ้ถ้าเพื่อสังคมด้วยแล้วธุรกิจด้วยมันจะอยู่ได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือจริงๆเนี่ยเป็นอันนึงที่ challenge เราแล้วเป็นโจทย์ของเราตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้ถ้าเราจะลองทำอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมไอ้คำว่าเพื่อสังคมตรงนี้คุณปัญญาครอบคลุมยังไงบ้างฮะคือตรงเนี้ยเราตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามมองนะครับไม่ให้มันเป็นการตลาดนะเราจะทำให้มันจริงๆอย่างเงี้ยนะครับคือ1คือพอดีคอนเซ็ปต์เนี่ยเราได้ไอเดียมาจากหนังสือ Go Giver นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ก็คือพอดีอ่านแล้วค่อนข้างประทับใจนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราจัดร้านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่ใครก็ได้นะครับที่คือเราสนับสนุนด้านการศึกษานะครับใครก็ได้ที่มาใช้พื้นที่เรานะครับในเชิงของการศึกษาเนี่ยเรายินดีให้ใช้พื้นที่ฟรีนะครับฟรีเลยนะครับจะปิดห้องใหญ่เลย50คนอะไรเงี้ยมาจัดเนี่ยเราไม่คิดเงินนะครับก็พอเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่ที่ทำให้คนมาแสดงออกได้นะครับก็จะมีมาทำคัพเค้กนะสอนทำคัพเค้กมีมาแกะสละน้ำแข็งโชว์มีมาโชว์รูปภาพนะครับหรือนักศึกษาในช่วงแรกเนี่ยที่มาเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ๆจบของเขานะครับก็จะมีอย่างคณะสถาปัตย์อย่างเงี้ยครับเขาก็มีออกแบบมีอะไรเขาต้องการพื้นที่ที่ใช้โชว์ให้คนมาเดินให้คนมาดูได้โชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คือมีพื้นที่ตรงนั้นให้เขานะครับก็เลยเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็คือเกิดจากตรงนี้นะที่ทำให้หลายๆคนเริ่มรู้จักมันเหมือนกับเป็นเค้าเรียกอะไรนะครับเป็นบอกต่อๆกันไปใช่ไหมครับใช่ๆครับแล้วก็พอมีกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนึงที่ไดนามิกนะครับก็คือต้องบอกถามว่าร้านเราได้ไหมได้ในส่วนของธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ช่วยเขาด้วยนะครับในเรื่องของการออฟเฟอร์พื้นที่ให้นะครับ
ย่างล่าสุดนี้ก็จะมีมาจัดคอนเสิร์ตเปียโนด้วยนะก็อย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเขาเลยนะก็จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเขาขายบัตรนะสมมติถ้าเขาขายบัตรเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคิดค่าพื้นที่อ๋อเพราะเขามีรายได้ในเชิงธุรกิจใช่ถ้าเขามาแบบว่าต้องการจะมาเพอร์ฟอร์มให้ดูมาให้คนในชุมชนนั้นมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเขาด้วยใช่ไหมฮะใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ครับพอหลังจากนี้มันก็กลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์โอ้โหมีพื้นที่ที่มันให้จัดกิจกรรมแล้วก็มีการแสดงออกโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็ทำให้คนเริ่มที่จะหันมาสนใจแล้วก็เข้ามาสู่พื้นที่เรามากขึ้นใช่ไหมครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าทำให้เขากลับมาใช้ซ้ำเนี่ยก็คือการเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายที่หมายถึงว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถผมคิดว่าปัญหาหนักของทุกวันนี้คือการหาที่จอดรถก็คือเข้ามาต้องมีที่จอดรถแล้วก็ลงไปทำงานได้เลย1ปีเศษที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคุณปัญชาจริงๆตอนพอช่วงผ่านไป1ปีเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าเริ่มรู้จักเรามากขึ้นครับเริ่มกลับมาใช้ซ้ำมากขึ้นครับก็คิดว่าโอเคนะครับคิดว่าทราฟฟิกเนี่ยค่อนข้างดีละนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นซีซันนอลนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆสอบเนี่ยร้านจะเต็มตลอดทุกพื้นที่เลยนะหาโต๊ะไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาก็จะมาใช้อ่านหนังสือติวกันค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงพีคของร้านนะครับก็แต่พอปิดเทอมเนี่ยก็จะมีพนักงานออฟฟิศพนักงานฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนทำงานฟรีแลนซ์ก็มาใช้บริการนะครับมันมีช่วงไฮซีซันโลซีซันไหมฮะโลซีซันนี้ผมว่าก็จริงๆอย่างช่วงต้นปีนี้นะก็พอดีอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ค่อยปกตินะใช่ก็มีเคอร์ฟิวอ๋อใช่ใช่ครับครับเพราะเราเน้นตอนกลางคืนไม่ได้เปิด24ชั่วโมงครับเปิดไม่ได้ครับอ๋อนั่นกระทบโดยตรงเลยใช่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 ก็เราก็จะเสียจุดแข็งของเราไปนะช่วงนั้นแต่ว่าต่อเป็นช่วงระยะสั้นตอนนั้นเราทำยังไงครับเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ช่วงนั้นเราจะปิดมีปิด3ทุ่มนะครับพอเขาเลื่อนไปแล้วก็ปิด5ทุ่มค่อยๆขยับไปตามเวลาที่เอื้ออำนวยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับ1ปีกว่าแล้วเราเห็นสิ่งที่มันกำลังค่อยๆก่อร่างสร้างความฝันของเราคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมลงทุนไหมครับบอกว่ามันนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือยังหรือมันต้องมากกว่านี้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยผมว่างานที่ท้าทายอีกเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องของการบริหารพนักงานในร้านนะครับเพราะว่าคือจริงๆในร้านเนี่ยเราเนื่องจากโมเดลเนี้ยเราพยายามใช้นะครับพนักงานนะให้อยู่ในจำนวนจำกัดนะครับคือไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะว่าร้านเราค่อนข้างใหญ่แล้วเราลงทุนค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้พนักงานในจำนวนที่มากนะครับเราอาจจะรันโมเดลนี้ไม่ได้นะครับก็เราก็พยายามให้พนักงานทุกคนเนี่ยคือมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับยกว่าหนึ่งคนต้องทำได้หลายอย่างใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแคชเชียร์ชงกาแฟได้นะครับเรามีวอฟเฟิลอบขนมมีอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะครับก็พยายามเมเนจตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพนักงานเนี่ยเองเนี่ยก็มีการเทิร์นโอเวอร์บ้างนะครับมีการใช้ออกบ้างอะไรเงี้ยเข้าใหม่บ้างนะครับหรือเราเองเนี่ยเราตั้งใจว่าเรารับนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับแบบพาร์ทไทม์นะครับมหาลัยปิดเทอมนะครับอยากมาลองทำร้านกาแฟมาได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองบางทีเราก็ต้องเรื่องของการเทรนนิ่งเราก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการให้บริการการทำสินค้าต่างๆครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าชาเลนจ์เราที่สุดละคือตอนนี้เรามีทั้งหมดประมาณกี่คนฮะพนักงานถ้ารวมพาร์ทไทม์ด้วยเนี่ยก็ประมาณเกือบ15คนโอ้โหผมยังถือว่าไม่เยอะนะนี่ยังถือว่าเยอะไปแหละสำหรับ3กะก็จริงๆก็ถือว่าไม่น้อยเลยละตามโมเดลที่เราวางไว้มันควรจะต้องน้อยกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยคือเราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะใช้จำนวนพนักงานน้อยแต่ว่าเราอยากให้รายได้เขาเยอะกว่ามาตรฐานอย่างนี้การบริการมันอาจจะเป็นวีคเนสของเราหรือเปล่าไม่ทราบทั้งนั้นถ้าคนน้อยถ้าหมายถึงว่าถ้าคนน้อยจำนวนพนักงานน้อยใช่ไหมใช่ใช่ครับจำนวนพนักงานจริงๆถือว่าเป็นอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นวิกเนสของเรานะครับแต่ว่าคือเราพยายามที่จะเมนเทนให้พนักงานเนี่ยอยู่ในโพซิชันนะครับในแต่ละโพซิชันเนี่ยซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้นะครับแล้วก็คือเราจะเน้นการจริงๆร้านเราเนี่ยเราเน้นเซลฟ์เซอร์วิสพอสมควรนะครับคือเท่าที่ดูบรรยากาศครับทุกอย่างเนี่ยคือพนักงานเราจะไม่ได้เดินไปเสิร์ฟ
ลูกค้าลูกค้าเดินมาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์เองใช่ลูกค้าเดินมาซื้อแล้วก็เราจะมีถังขยะแบ่งแยกให้ลูกค้าแยกนะครับขยะต่างๆออกไปพลาสติกแก้วอะไรอย่างเงี้ยขวดน้ำอะไรเงี้ยเพราะขวดน้ำแล้วก็เอานำกลับไปนะครับรีไซเคิลไปอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ยกมือเรียกคนมาบริการไม่เหมือนในอดีตแล้วนะ ใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ต้องการให้คนมายุ่งกับเขามากเท่าไหร่นะครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือร้านเนี่ยเป็นร้านอ่านหนังสือใช่ครับจริงๆเนี่ยตอนแรกผมมองว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของห้องสมุดแต่ว่าถ้าลองไปเดินสังเกตจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งถ้าเราได้เดินห้องสมุดบ่อยๆครับเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้หยิบหนังสือในห้องสมุดมานะครับแต่เขาเอาหนังสือมาจากบ้านมาอ่านในห้องสมุดครับผมก็เลยที่ร้านเราเนี่ยก็คือคิดแนวนั้นพอคนนั่งอ่านหนังสือเหมือนในห้องสมุดเนี่ยการที่พนักงานจะเดินไปเสิร์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะรบกวนสมาธิเขาได้ใช่ครับแล้วในจริงเลยที่โซนที่เป็นห้องสมุดหรือว่าโซนฮาร์ดรีดิ้งใช่ไหมฮะครับครับก็จะไม่ก็หรือเราก็ไม่ได้ว่าไม่มีหนังสือให้เขาเลยก็มีใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยหนังสือเนี่ยผมจะใช้วิธีการคือจะมีอยู่ตรงข้ามแคชเชียร์นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเป็นเสาต้นหนึ่งแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเหมือนชั้นวางหนังสือรองครับครับเป็นหนังสือเรียกว่าตอนแรกเนี่ยเราทำกิจกรรมว่าให้คนเนี่ยคือมาอ่านเอาหนังสือมาบริจาคนะครับเอาหนังสือมาบริจาคก็จะได้ส่วนลดของทางร้านไปนะกาแฟอะไรเงี้ยนะครับหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสืออะไรก็ได้ทีนี้เราก็ทำการแลกเปลี่ยนหนังสือกันคือสมมติว่าคนอื่นที่มานั่งร้านแล้วอ่านแล้วชอบเนี่ยสามารถยืมกลับบ้านได้เองเลยแต่เขาต้องทำเองนะข้างหลังเนี่ยจะมีให้เขียนว่าอันนี้ฉันยืมนะ อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาบางทีเขาก็เอามาแลกเปลี่ยนกันทำยืมคืนเองเลยใช่ไหมใช่ครับมีคำยืมแล้วไม่คืนมีไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบ่งปันหนังสือกันอ่านว่าอย่างนั้นเถอะครับครับก็มีคนหลายลูกค้าหลายท่านก็นำมาบริจาคค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าไอ้ตรงนี้พื้นที่หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันกันไปใครชอบหนังสืออะไรใครประทับใจหนังสืออะไรก็เอามาให้ที่ร้านเราแล้วก็ส่งต่อลูกค้าท่านอื่นไปอ่านผมเชื่อว่านี่คือความฝันที่คุณปรัชญาแล้วก็เพื่อนๆคิดที่จะทำและตอนนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้สวยหรูแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดตั้งแต่ต้นอุปสรรคใหญ่ๆหรือสิ่งที่เราพบเจอมามีอะไรบ้างพอจะแชร์กันได้ไหมฮะได้ครับก็คือจริงๆเนี่ยผมมองว่าการทำร้านหนึ่งเนี่ยบางทีเรามองว่ามันสวยนะมันแบบว่าสนุกนะหน้าสนุกหน้าทำแต่ว่าจริงๆผมว่างานหลังบ้านนี่เป็นงานอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากนะครับคือนี่คือข้อดีก็ผมก็มองว่าข้อดีของการที่เราทำงานแบบมีหุ้นส่วนนะครับคืออย่างร้านเราเนี่ยเรามีหุ้นส่วนอยู่4คนนะรวมผมด้วยครับเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะว่าพี่คนนี้ดูอะไรนะครับหรือว่าเพื่อนเราดูอะไรบ้างนะครับผมว่าตรงนี้คือมันช่วยกันทำงานได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าร้านทุกวันก็ได้คือเราณวันนี้เองก็เราก็จะมีเหมือนผู้จัดการร้านครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องคอยดูเรื่องของระบบเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของสต็อกสินค้าด้วยนะครับแต่ที่ท้าทายที่สุดเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันนี้นะคือการก็คือกลับมาที่พนักงานอีกเหมือนกันครับผมกลับมาที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้ร้านเราเนี่ยเราให้บริการลูกค้าได้ดีนะลูกค้าทุกท่านประทับใจเนี่ยบริการได้เพราะผมคิดว่าจุดเด่นของร้านเราคือเรามีสถานที่ให้เขาใช้บริการนะครับแต่สถานที่เนี้ยเรามีหน้าที่ offering สิ่งของที่มันขาดไปเช่นเขามานั่งแล้วเขาต้องการกาแฟเรามีหน้าที่ offering กาแฟบวก service เรามีอาหารให้เขาบวก service ของเราซึ่งเราจะทำยังไงให้คือสินค้าเนี่ยมันเป็นสตาติกคือเราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วสูตรต้องแบบนี้แบบนั้นเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าการบริการเนี่ยคือคนค่อนข้างไดนามิกแล้วเราก็คือต้องคอยมอนิเตอร์ตรงนี้ตลอดการบริการมันไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนใช่ไหมครับครับคือผมมองว่าการเทรนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญนะครับแล้วร้านเราเปิด24ชั่วโมงเราใช้พนักงาน3กะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีพนักงานป่วยบางทีพนักงานขาดอย่างเงี้ยครับเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแล้วเราแก้กันยังไงฮะในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็พยายามมีตัวแทนนะถ้าพนักงานอันนี้ขาดก็อาจจะรีพอร์ตไปที่ผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านก็จะแอดไซน์ว่าใครจะมาทำแทนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งบางทีผู้จัดการร้านก็ต้องกระโดดมาทำเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเองก็ต้องสามารถจะเป็นทุกอย่างของร้านได้ต้องสามารถทำเป็นทุกอย่างครับผมว่าการทำการเมเนจเนี่ยผมว่าทุกวันนี้หลายๆธุรกิจก็คงเจอปัญหาเนาะว่าปัญหาใหญ่ที่สุดหรือชาเลนจ์ที่สุดก็คือการดูแลพนักงานหรือการเมเนจตรงนี้ครับนี่คือธุรกิจแรกที่คุณปรัชญาทำเลยป่ะฮะจริงๆธุรกิจแรกเมื่อก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นพนักงานประจำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีออกมาท
ทำร้านอาหารไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ออกมาตอนนี้พอดีผมหลักๆจริงๆนี่คือผมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับก็เลยมีเวลาว่าเอ๊ะพอเราลงทุนแล้วเราไม่ได้ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็ทำธุรกิจไปด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็มาทำร้านกาแฟด้วยกันผมรู้แล้วไม่ใช่ติ้งแท้งอย่างเดียวแล้วมีแท้งอยู่หลังตลาดหลักทรัพย์ด้วยคงไม่ขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นทีนี้ครับคือสิ่งที่ผมกำลังพยายามถามคุณปัญญาก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดและอยากจะทำแบบนี้เพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็สัมภาษณ์ผู้ที่ทำร้านกาแฟมาเยอะเนี่ยนะทุกคนก็บอกว่าเริ่มต้นจากใจรักอยากทำร้านกาแฟเห็นใครทำแล้วสวยน่าสนใจทำอยากจะวาดความฝันเป็นอย่างที่เราคิดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมได้คำตอบก็คือว่ามันก็ไม่ได้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เราต้องการได้แต่ว่าเราควรจะมีรถแมพของมันและเราก็ควรจะมีการบริหารจัดการรวมถึงเราต้องมีแบ็กอัพที่แข็งแกร่งพอสมควรไม่ใช่ว่าคุณปัญญาจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาชีวิตมาอยู่ที่ติ้งแทงถูกไหมถูกครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยแน่นอนหลายๆท่านนะครับที่อาจจะสมมติยังทำงานออฟฟิศเนี่ยพนักงานออฟฟิศเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่อยากเปิดร้านกาแฟนะครับหรือคนทั่วไปอยากเปิดร้านกาแฟผมคิดว่าเปิดร้านกาแฟได้ครับแต่ว่าถ้าเราต้องคือวางระบบงานหลังบ้านค่อนข้างดีครับนะครับวางระบบวางแผนทุกอย่างไว้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำเองถ้ามันทำได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าทำร้านกาแฟแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยตัวนั้นตัวร้านกาแฟเพราะว่าบางทีเนี่ยกูคืออย่างนี้ร้านกาแฟเปิดง่ายที่ผมว่าต้นไบเออร์เทรนที่นี่เป็นธุรกิจที่ไบเออร์เทรนที่ต่ำมากจริงใครๆก็มีตังค์นิดหน่อยก็สามารถเปิดร้านกาแฟได้ละนะครับผมมองว่าคือการสร้างจุดแข็งเนี่ยหรือจุดข้อแตกต่างเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญว่าร้านเราเนี่ยร้านเราจะโพซิชันที่แตกต่างยังไงคือผมเชื่อว่าถ้าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดอาจจะอยู่ในธุรกิจร้านกาแฟลำบากนิดนึงนะเพราะว่าสมมติต่อให้อร่อยที่สุดก็ตามแต่ว่าลูกค้าจะต้องขับรถมา50กิโลมากินร้านคุณหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นคล้ายๆโลเคชันเบสคือแบบว่าใกล้บ้านแล้วก็ไปผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วจุดแข็งเนี่ยอาจจะต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยนอกจากรสชาติอย่างเดียวแล้วก็งานหลังบ้านเนี่ยผมว่าในกรณีที่ถ้าเราติดธุระจริงๆเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องรันมันเองได้นี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในอนาคตหลังจากนี้บอกคุณผู้ฟังได้ไหมครับว่ามันยังคงเป็นตลาดที่สามารถจะทำได้อยู่สำหรับร้านกาแฟหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เพียงแค่ร้านกาแฟอาจจะครบวงจรแบบนี้แบบติ้งแทงคือผมว่าร้านกาแฟเนี่ยคงอยู่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างไปต่างประเทศบ่อยพอสมควรนะผมก็เคยดูทั้งในเอเชียในยุโรปหรือในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งค่อนข้างเป็นประเทศที่พัฒนาค่อนข้างเยอะมากเลยเนี่ยผมไปดูเมืองมหาลัยที่สวีเดนโกเทนเบิร์กครับก็ร้านกาแฟฮิตมากเลยคือมีเด็กนักศึกษาไปนั่งอ่านอยู่ในร้านกาแฟค่อนข้างเยอะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าดีมานด์เนี่ยมันต้องมีคือการรวมกลุ่มการไปติวกันเนี่ยแต่ว่าสถานที่เนี้ยเขาจะไปที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องไปแกะโจทย์เขาว่าเขาอยากไปที่ไหนแล้วที่ไหนที่เขาสามารถไปได้ง่ายและตอบโจทย์เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการว่างั้นนะใช่คือเหมือนกับว่าตอบโจทย์ตรงนั้นของเขาว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วเราตอบเขาได้หรือเปล่าครับแสดงว่าดีมานด์มันมีแต่คุณต้องตอบโจทย์ให้ได้แล้วหลังจากนั้นคุณค่อยลงมือทำและหลังจากนั้นคุณค่อยไปดูหลังบ้านด้วยว่าคุณพร้อมแค่ไหนใช่ผมว่าหลังบ้านบิสเนสโมเดลว่าเคาะแล้วมันผ่านหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยผมว่าทุกอย่างดูดีหมดแต่ว่าถ้าค่าเช่าที่แพงเกินไปนะก็จบเลยก็จะอยู่ลำบากใช่เพราะสุดท้ายก็คือทำงานจ่ายค่าเช่าที่วางว่าธุรกิจนี้สักกี่ปีจะคืนทุนโอ้นี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนี่ต้องวาง strategy เยอะมากเลยถ้างั้นคือหมายถึงผมลงทุนนะแต่ร้านไม่ได้อยู่นะครับก็คือว่าเราวางครับจริงๆเราก็วาง strategy ไว้ว่าสักคือ return เนี่ยผมมองไว้ประมาณถ้าทำให้ได้ก็คือ 15% ขึ้นไปต่อปีนี่คือ return แล้วก็คืนทุนก็สัก5ปีนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ conservative นะ5ปีครับคือเราก็ต้องมองว่าในกรณีที่ worst case เนี่ยเราสามารถคืนทุนได้ภายในกี่ปีครับใช่ครับแหมก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่ถ้ามีโอกาสนี่ผมจะอาจจะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเดินทางไปดูร้านกาแฟในต่างประเทศด้วยนะคุณปัญญา
อ๋อได้ครับถ้าเป็นไปได้เพราะเท่าที่ฟังดูนี่ผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าร้านกาแฟยุคนึงสมัยนึงมันเป็นสิ่งที่หลายคนอยากทำแต่ท้ายที่สุดแล้วเปิดแล้วปิดไปก็เยอะพอสมควรใช่ไหมฮะเราอาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆจากคุณปัจจัยโอกาสหน้าอาจจะรบกวนพูดคุยกันใหม่นะครับได้ครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเยียนที่ติงแทงอ๋อได้ครับยินดีครับด้วยความยินดีจะไปโดยไม่ได้บอกว่าผมเป็นใครคุณปัญญาไม่ได้อยู่ทุกวันใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ทุกวันครับได้เดี๋ยวจะนัดหมายกันก่อนละกันได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณปัจจัยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ